ช่วง Travel Tips สุดยอดคำแนะนำที่จะทำให้การเดินทางของคุณเป็นเรื่องสนุกกับเข้าสู่ช่วงนึงนะฮะของสวัสดีไทยแลนด์นั่นเองครับและอย่างที่บอกนะฮะเราอยู่กับแขกรับเชิญ2คนพิเศษของเราในวันนี้แล้วฮะคุณชานันและคุณซินดี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะโอ้โหเป็นนางแบบชื่อดังนะคะเซเลบริตี้ของเรานะคะแล้วก็รวมถึงพี่ชานันนะคะที่เปิดเว็บไซต์ดีๆที่ได้เกริ่นไปบอกไปแล้วแต่ก่อนที่เราไปพูดถึงเว็บไซต์นะคะมารายการเราทั้งทีเราก็ต้องพูดถึงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือว่าประสบการณ์ทำงานนะคะเพราะว่าแต่ละคนนี่บุมเชื่อว่าจะต้องไปทั้งเดินทางไปเที่ยวแล้วก็ไปทำงานเหมือนกับใช้ชีวิตต่างประเทศมาแล้วได้ยินว่าไปใช้ชีวิตต่างประเทศมาแล้วคืออยู่ที่นู่นเลยใช่ไหมคะค่ะครับผมอยากเล่าประสบการณ์เกิดเมืองนอกอยู่แล้วค่ะก็เลยอยู่ที่นู่นใช่ที่ไหนคะอยู่เมกาค่ะเมการัฐไหนฮะแคลิฟอร์เนียอ๋อแคลิฟอร์เนียใช่นี่แปลว่าไปเซิร์ฟไปบีชเยอะมากเยอะมากเยอะแต่ว่าตัวดำเลยใช่ค่ะค่ะแล้วอย่างพี่ซินดี้อะคะซินดี้ไม่เคยไปอยู่เมืองไทยครับอยู่เมืองไทยตลอดสลับกันแต่จะได้มีโอกาสไปทำงานที่ต่างประเทศเยอะมากค่ะเดินแบบเดินแบบถ่ายแบบไทยรายการนี่เกือบ40ประเทศแล้วเมื่อวานนั่งนับอิจฉาโอเคได้เยอะอยู่โอ้เยอะจริงเล่นเกมเล่นเกมกับพี่ไบรอนว่าเราจะต้องไปให้น้อยกว่าอายุของเราให้มากกว่าให้มากกว่าใช่ใช่ใช่โอ้ผมว่ามากกว่าเยอะฮะแข่งขันเนี่ยพอแบบใกล้เข้า40แล้วก็ต้องแบบว่าไปอีกนี่คือนี่พูดถึงประเทศนะถ้านับเป็นเมืองนี่พี่ซินดี้น่าจะไปนับไม่ถ้วนนะฮะแล้วก็แอบแบบว่าแอบขี้โกงเนี่ยแบบฮ่องกงมันไม่ใช่ประเทศโอ้ก็ต้องเอาออกโอ้สนุกน่าดูเลยไปแบบเยอะมากอยากให้เล่าหรือว่าแชร์ประสบการณ์อย่างถ้าเป็นในมุมมองของพี่ชานอนอย่างเงี้ยคงแบบตอนไปอยู่อย่างเงี้ยอยู่ที่อเมริกากับอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยมันต่างกันนะคะโอ้ต่างกันเยอะค่ะจริงๆอเมริกาอยู่ไปก็สนุกดีนะคะแต่ว่าจริงๆจะสนุกมากที่สุดตอนที่ได้ทำงานสิงมากกว่าแล้วก็ตอนนั้นดูแล44ประเทศแต่ไม่ได้ไปทั้ง44ประเทศนะไปรู้สึกประมาณสัก20ได้มั้งก็ช่วงนั้นทำงานค่อนข้างเยอะสิ่งที่ดีก็คือว่าทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยก็ได้ไปหลายๆที่อย่างแปลกๆอย่างเช่นแบบบราซิลไปอิสตันบูลไปอะไรอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างสนุกพอสมควรก็คือได้ทำงานแล้วได้เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวด้วยใช่ค่ะในตัวเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดแล้วพี่ซินดี้ล่ะฮะแน่นอนไปเยอะอยู่แล้วเมื่อกี้อย่างที่บอก40ประเทศมันก็เป็นการเปิดหูเปิดตานะคะก็คือเราได้เหมือนได้ไปเที่ยวบ้านเขาด้วยได้ไปสัมผัสกับวัฒนธรรมใหม่ๆได้เจอคนอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เป็นอะไรที่เราชอบมากอยู่แล้วที่อิจฉาคือรู้ป่ะเวลาได้ไปถ่ายแบบกับแบบสถานที่สวยๆอ่ะรู้ป่ะคือไปเที่ยวแล้วแบบมันสวยมันไม่พอได้แบบภาพสวยๆจะบอกว่าเหนื่อยมากไปถ่ายเหนื่อยมากต่างประเทศนี่อะไรที่แบบต้องแบบว่าลุยนะบางทีเขาก็ไม่ได้แบบที่อยู่เมืองไทยเนี่ยสบายกว่าไปนู่นมันต้องแบบตัวตัวเวลาใช่แล้วก็แบบชุดลาตีนหนักๆก็ต้องแบบโอ้ไม่ใช่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากลางสวนทูลิปอย่างเงี้ยเปลี่ยนตรงไหนล่ะเปลี่ยนตรงที่มันมีทูลิปที่สูงที่สุดตรงนั้นใช่มั้ยทูลิปมันได้ขาวอ๋อทูลิปมันได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยต้องแบบแต่ก็สนุกดีมันก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่บวชคนธรรมดาหรือว่าแบบทั่วไปก็คงไม่ได้แบบไปสัมผัสในการเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างน้อยๆแล้วก็ไปแบบอ้าวถ่ายรูปชู2นิ้วที่ทุกคนแบบเห็นหมดเป็นอีกฟิลนึงไปเลยเป็นอีกฟิลนึงฮะแต่คือไปมา40ประเทศเนี่ยอยากให้เล่าสักประเทศนึงที่ประทับใจที่สุดแล้วก็เพราะอะไรครับยากมากแต่ก็เอาเป็นว่าสักขอเป็นจอร์แดนละกันเฮ้ยว่าชอบมากแล้วมันเป็นที่ที่แบบไม่ค่อยได้มีคนไปเที่ยวใช่แล้วจะบอกว่าโอ้โหแบบเป็นประเทศที่สุดยอดมากคือมีทุกอย่างเลยใครที่ชอบประวัติศาสตร์ใครที่ชอบวัฒนธรรมที่เก่าแก่เนี่ยจะต้องลงมากเลยนี่ก็ไปแบบว่าเปตราเนี่ยคือเขาแบบโอ้โหเป็นหุบเขาที่เขาเป็นแกะสลักจริงๆแล้วมันไม่ใช่วังนะคนจะนึกว่าเป็นวังแต่มันคือที่เก็บศพอันนี้ไปมอลดีฟมอลดีฟก็เป็นอีกที่ที่แบบชอบมากๆได้มีโอกาสไปหลายรอบมากแล้วก็ไปดำน้ำทะเลที่นี่นี่สุดแล้วใช่ไหมฮะสีของทะเลเนี่ยคิดตื่นเต้นมากค่ะคุณเห็นท่าหรือยังเราจะถ่ายได้แบบนั้นป่ะอันนี้ไม่ได้เป็นไปแบบอันนี้แบบว่าถ่ายเองอันนี้คือหลั่นล้าเลยนะฮะหลั่นล้าก็คือที่ซินดี้ชอบดำน้ำด้วยไงคะก็ได้แบบว่าไปจิปาดันมาเลย์ไปออสเตรเลียไปดำน้ำมันก็จะแบบคือจะชอบแนวแบบทะเลอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ได้หมดอ่ะแต่ก็จะชอบทะเลมากค่ะไปแบบรีแลกซ์ผ่อนคลายนะฮะพี่ชานันแน่นอนเจอทะเลอยู่แล้วไปอยู่แล้วค่ะชอบอยู่แคลิฟอร์เนียใช่ไหมฮะใช่แล้วเราได้มูฟไปสเตทอื่นหรือว่าประเทศอื่นอยู่อ๋อประเทศจริงๆไปมาไม่เคยนับเหมือนกันว่าเท่าไหร่อะค่ะน่าจะประมาณ20-30ประเทศได้อะค่ะส่วนมากจะพยายาม
ําไปที่แปลกๆก็รู้สึกว่าแปลกเราเลือกเองเหรอคะเลือกเองใช่คือได้ไปกับสิงบ้างแต่พอไปกับสิงเสร็จปุ๊บอย่างเช่นเขาไปออสเตรเลียเราก็ขอไปแบบเมืองแปลกๆที่เขาส่งไปแค่ซิดนีย์เราจะไปเพิร์ทไปอะไรต่ออะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยได้โอกาสตรงนี้บ้างแล้วมีที่ไหนที่ประทับใจคือจริงจริงต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะก็เดินทางค่อนข้างเยอะปรากฏว่าหลังๆนะคะไปมีเพื่อนชวนไปทำเขาเรียกว่าอะไรนะท่องเที่ยวที่ไปช่วยคนด้วยไปช่วยคนด้วยใช่ก็เลยเป็นอะไรที่แปลกเพราะว่าจริงๆปกติเวลาเดินทางจะชอบอะไรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมชอบอะไรที่เกี่ยวกับกินอาหารของเขาแบบเรียนภาษาของเขาอะไรงานที่เป็นของเขาเลยที่โลเคอลเลยนะฮะใช่ก็เลยหลังๆเนี่ยได้โอกาสก็ไม่เชิงเป็นโอกาสจริงๆมีวิกฤตก็คือว่าสึนามิของเราก็ตอนนั้นจะบินไปบาหลีหรืออะไรใกล้ๆเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะเพื่อน20คนก็ cancel trip ไปแล้วก็ทุกคนก็พบเป็นคริสต์มาสใช่ไหมคะสึนามิก็เกิดทุกคนก็20คนเนี่ยไปอยู่ภูเก็ตกันหมดเลยก็เลยได้ไปอยู่ที่นั่นได้ไปช่วยคนได้ไป adopt เขาเรียกว่าอะไรนะ village อันนึงซึ่งเราไปช่วยเด็กเพราะว่าเด็กเขาเพิ่งโดนน้ำท่วมไปใช่ไหมคะก็ค่อนข้างได้ไปอยู่ที่นั่นไปรณรงค์ไปช่วยเอาเงินสร้างบ้านสร้างหลังสร้างอะไรต่ออะไรเองโซ่จริงๆมันเป็นอะไรที่แปลกนะ คือเรามีความสุขไหมมีแน่นอนใช่ป่ะเราไปอย่างนี้เนี่ยเราได้ให้นะฮะมันเราเห็นเขาแฮปปี้อ่ะก็เลยก็มีความรู้สึกอีกแบบนึงโซ่อันนี้อิสตันบูลอันเนี้ยชอบ culture อันนี้เพื่อนแต่งงานเป็นคนอินเดียกับนิวยอร์กก็เลยแต่งอินเดียอันนี้อิสตันบูลเหมือนกันอิสตันบูลก็ชอบไปกินโอ้อิสตันบูลอันนี้ออสเตรเลียฮันเตอร์แวลลี่คือจริงแล้วเหมือนกับพี่ทั้งสองคนอ่ะเวลาไปเที่ยวหรือว่าเวลาไปต่างประเทศทำอะไรก็ตามอ่ะทุกครั้งอ่ะคือจะเหมือนกับแนวทำงานไปด้วยตลอดเลยใช่ไหมคะไม่ของซินดี้จะค่อนข้างแยกแยะอ๋อคือถ้าไปทำงานคือจะไปแต่ทำงานอย่างเดียวใช่ก็คือทำงานแต่ก็สนุกไปด้วยแต่ว่าถ้าไปเที่ยวก็คือไปเที่ยวไปเที่ยวเท่านั้นและอย่างเงี้ยแบบอ่ะถ้าสมมติว่าทั้งไปทำงานแล้วไปเที่ยวมีกฎอะไรกับตัวเราเองไหมว่าแบบโหตอนนี้ใจแล่นมากเลยตอนนี้เราอยู่แบบที่นี่เราอยากจะไปถ่ายรูปเราอยากจะไปแต่อะไรเงี้ยแต่เราต้องทำงานอยู่มีกฎหลักหรือว่าแบบอะไรที่แบบคิดว่าเป็นแนวคิดในการทำงานของเราแล้วก็เที่ยวไปด้วยที่เวลาแบบอ๋อแน่นอนก็ต้องเอางานให้เสร็จก่อนแต่โชคดีว่าส่วนใหญ่ทีมงานเขาก็อยากจะเที่ยวกันไม่ใช่ทุกคนตั้งใจทำงานจนเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวช้อปปิ้งต่อสนุกเลยโอเคอันนี้คือโชคดีไงเพราะว่าไปทีคืออย่างของพี่ซินดี้ก็คงต้องไปกับทีมงานแบบเยอะอย่างสมมติว่าไปแบบถ่ายแบบคนไทยอ่ะทุกคนก็แบบไม่เคยมาไปแต่ที่สวยๆอุ้ยไปดูโลเคชั่นละกันใช่ๆเร็วๆแกรีบถ่ายด้วยฉันมีเวลาช้อปปิ้งแค่2ชั่วโมงร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยกันนะไปกันเป็นทีมนะฮะใช่และคุณส่วนมากก็เหมือนกันค่ะทำงานให้เสร็จก่อนแล้วก็แล้วแต่ว่าอยู่นานขนาดไหนสมมติว่าเมืองนี้อยู่5วันก็ขอคืนนึงหรือขอตอนเช้าของนิดนึงแต่ว่าส่วนมากเนี่ยคงขออยู่ต่อมากกว่าจะได้เที่ยวก็เที่ยวให้สุดๆไม่จำเป็นต้องแบบตื่นแล้วก็แฮงโอเวอร์อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนี่สองเลยหมายถึงแฮงเอาท์ใช่ไหมแฮงเอาท์แฮงเอาท์เมื่อกี้เห็นภาพที่อิสตันบูลใช่ไหมฮะหลายคนมองว่าอิสตันบูลเนี่ยน่ากลัวโอ้ตอนแรกมีคนบอกเหมือนกันแต่ไม่มีเลยอะอาจจะได้ยินว่าน่ากลัวตอนที่เขาเพิ่งโปรเทสที่ทักชิมสแควร์ใช่ไหมคะอันนี้2ปีละครับโซตอนนั้นไม่มีโปรเทสสวยมากเลยค่ะมันตอนที่ไปก็ไม่ได้มีความรู้สึกกลัวหรือต้องแบบโปรเทคกระเป๋าอะไรอย่างงี้มั้ยฮะไม่มีตอนแรกยังมีคนเตือนเลยค่ะต้องแต่งเนาะแบบบางครั้งเห็นจอร์แดนอาจจะต้องแต่งป่ะค่ะนิดนึงก็ถ้าไปประเทศมุสลิมก็จะคุมคือเราต้องตัดสินใจทำเองเพราะว่าเหมือนแบบว่าเป็นการให้เกียรติให้ของประเทศเขาก็คงไม่ได้แบบเกาะอกอะไรอย่างเงี้ยคือมุมว่ามันเป็นแล้วแต่คนด้วยเหรอมั้งพอเวลาจะไปแบบไปที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องแบบว่ามีการอ่านนิดนึงว่าเขาอะไรกฎอะไรที่เขาแบบไม่ควรทำห้ามทำอยู่ๆเราไปทำเราก็จะกลายเป็นแบบมาจากไหนเนี่ยใช่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 มันนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อิสตันบูลไม่ได้เป็นนึกว่าเป็นนึกว่าจะต้องหุ้มต้องมีก็เลยเตรียมไปที่อิสตันบูลเขายังค่อนข้างแบบสากลแล้วใช่เขาเป็นอีสต์บวกเวสใช่ไหมคะก็เลยยังโอเคอยู่เนาะพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวสุดท้ายแนะนำหน่อยดีกว่าก่อนที่เบรกหน้าเราจะมาพูดถึงแบบว่าอยู่ๆชอบเที่ยวแล้วก็ทำงานต่างประเทศแล้วก็
มาทําเว็บไซต์ได้ยังไงคะพี่ทั้ง2คนเนี่ยมีทริปในการท่องเที่ยวหรือเปล่าถ้าสําหรับตัวเองเนี่ยเพราะว่าผู้หญิงบางคนน่ะจะแบบบุกอย่างเดียวคือไปช้อปปิ้งอย่างเดียวหรือบางคนแบบไปกินอย่างเดียวคิดว่ามีทริปอะไรในการท่องเที่ยวที่ทําให้เรามีความสุขมากที่สุดมีทริปอันนึงจะบอกว่าขอเจาะจงเป็นที่นึงเลยก็แล้วกันค่ะคือมันต้องรู้ว่าคุณจะไปที่ไฮริสหรือเปล่าหลายๆ area ที่มันมีความเสี่ยงหรือเปล่าก็เคยจะไปฟูลมูนแล้วก็ต้องรู้กฎเฉพาะของมันซึ่งน่ากลัวพอสมควรทุกคนจะนึกว่าจะปาร์ตี้ใช่ไหมคะแต่มันต้องดูว่าหนึ่งห้ามใส่รองเท้าห้ามถอดรองเท้าห้ามกินของคนอื่นห้ามเข้าไปในทะเลเพราะว่าจะมีคนยืนทิ้งช่องอยู่เต็มไปหมดมากกว่านั้นเออใช่เห็นอยู่ so มันต้องมีอะไรกฎของพวกนี้เนี่ยที่เราต้องรู้ถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าสนุกเปิด explore อะไรอย่างนี้คือบางครั้งมันก็ตังหน่อยก็ดีมันก็เป็นการ enjoy ในบาวเนอรี่ในกฎเกณฑ์ใช่มั้ยฮะเพราะว่าไม่ใช่ว่ามันเป็นเสี่ยงต่อเราหรือมันโดนเราอ่ะถูกป่ะใช่ใช่มันอันตรายแบบอันตรายไปก็ต้องศึกษาดูครับของซินดี้ก็จริงๆแล้วอยากจะแนะนำส่วนตัวแล้วเวลาซินดี้ไปประเทศไหนซินดี้ชอบบุกตลาดสดตลาดสดเพราะว่ามีความรู้สึกว่านั่นคือชีวิตจริงๆของเขาชาวบ้านมาจับจ่ายตลาดเนี่ยนั่นคือถ้าเกิดเราอยากจะเข้าถึงวัฒนธรรมของเขาคือแนะนำให้ไปตลาดสดมันจะแบบแล้วต้องไปตอนเช้าๆนะอะไรเงี้ยตอนแบบไปแบบอารมณ์นั่งกินโจ๊กตลาดสดนี่แบบโอ้โหอร่อยที่เวียดนามอย่างเงี้ยตอนที่ไปมาร็อกโคก็ไปอะไรเงี้ยแล้วมันจะแบบเห็นผู้คนอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้คือขอแนะนำโอ้โหพี่ทีนี้ได้เห็นตลาดสดของ40ประเทศแล้วไอเดียดีถ้าเกิดใครที่ชอบสเก็ตช์นะคะก็ทำแบบซินดี้คือสเก็ตช์บุ๊กไปแล้วก็เก็บพวกชอบเป็นแบบคนเก็บไอ้ตั๋วเข้านู่นนี่อะไรเงี้ยเก็บดอกไม้เป็นแบบโรแมนติกเลยค่ะไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ต้องแบบดอกซากุระมาน้ำให้แบรนด์แล้วก็ใส่แบบอะไรเงี้ยโอ้ยน่ารักเราจะแบบว่าได้ความเก็บความทรงจำได้ดีมากกว่าแค่ภาพถ่ายมันเหมือนกับมันเป็นแบบดอกนี้นี่นะเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วอ่ะมันยังเป็นสีชมพูอยู่เลยเอางี้ดีกว่ามันเป็นดอกที่เป็นต้นที่เด็กคุณผู้ชายได้ขอโอ้ยตายต้นนี้วันนี้ต้องเก็บมาใส่ในหนังสือโอ้ตลกแต่ดายวันนี้ไม่ได้เอามานะฮะดอกนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น้ำตาคลอนิดนึงอยู่ที่ไหนคะอยู่ในสายถามได้ไหมไม่ได้มันแบบว่าอยู่ในเซฟเลยอยู่ในเซฟเลยตายแล้วแต่อู้เขินแม่เขินแม่ yes ทำให้พี่ดีกว่าวันนี้เขินมาเบรกหน้าดีกว่าเลยค่ะเบรกหน้าเดี๋ยวเรามาสนุกนี้สำหรับสาวๆบ้างนอกจากจะมีความโรแมนติกแล้วนะคะเราต้องชอบแบบว่าการช้อปปิ้งโดยเฉพาะถ้าแบบว่าทำงานอยู่ในออฟฟิศหรือว่าไม่มีเวลาที่จะเดินออกไปนู่นไปนี่นี่จ้าส่งมาถึงหน้าบ้านส่งมาถึงที่ออฟฟิศส่งมาทุกอย่างเลยแล้วสามารถสั่งได้ทุกอย่างด้วยนะจะเป็นเว็บไซต์อะไรเบรกหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะเว็บไซต์ดีกว่าอย่างที่บอกนะคะนี่คือเว็บMoxieTH เอ้ย ST ถูกต้องค่ะ MoxieST.com ครับเป็น Moxie Street ใช่มันคืออะไรอะคะมันคือแบบ Moxie เป็นคำภาษาอังกฤษที่มาจากยุค60ที่บอกว่าแก๊กากันใช่ไหมนั่นคือที่มี attitude แบบคุณกล้าทำกล้าอะไรเงี้ยคุณมี moxie หรือพี่ Shannon เนี่ยเป็นคนคิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาค่ะจริงๆมีพาร์ทเนอร์อยู่อีก2คนไม่ได้ทำคนเดียวก็ต้องมี2คนด้วยค่ะซึ่งก็คือได้แรงบันดาลใจหรือได้ประสบการณ์มาจากการท่องเที่ยวแล้วทำไมสุดท้ายถึงมาทำธุรกิจ moxie ส่วนตัวใช่คือจริงๆต้องบอกว่าพยายามหาธุรกิจที่มันอะไรนะ in between ของ2อย่างคืออันแรกก็คือชอบธุรกิจต้องมีงานการอยู่แล้วใช่ไหมคะเราต้องมีตังไปเที่ยวเอางี้ถูกต้องแล้วอันที่2คือเป็นคนที่ชอบการกุศลคือคุณซินดี้ก็เคยทำการกุศลด้วยกันหลายครั้งด้วยเหมือนกันคือเพื่อนกลุ่มนี้ชอบทำการกุศลตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่บางครั้งทำการกุศลอย่างเดียว
มันก็ไม่ได้ทำงานบางครั้งทำงานแล้วมันไม่ได้ตรงนี้ก็เลยพยายามจับอะไร2 อย่างให้มาคู่กันแต่มีอันที่3ด้วยเพื่อนๆแล้วก็เหล่าซีเลบเหล่า SME เหล่าคนไทยเองมี product เยอะมากแล้วบางครั้งเราเป็นคนที่บางครั้งเราเป็นบริษัทเล็กเนาะเราไม่ได้มีเงินแบบเยอะแยะไปหมดไปออกสปอตทีวีอะไรต่ออะไรอย่างนี้ก็เลยอยากจะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยๆทุกคนว่าคือช่วยเราด้วยนะคือแต่ว่าช่วยทุกคนเหมือนกันว่าแบบโอเคมาขายตรงนี้เดี๋ยวเราช่วยกันเป็นแพลตฟอร์มถึงบ้านเพราะมี product ของคนไทยที่ไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหนเอางี้ว่าแล้วก็เป็น product ที่ดีมีคุณภาพด้วยใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่มีแพลตฟอร์มในการที่จะไปถึงในการขายจะไปถึงลูกค้ายังไงทํา marketing ยังไงอะไรต่ออะไรอย่างงี้ใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่ซินดี้ก็ได้มีของมาขายอยู่บนเว็บไซต์ด้วยใช่ไหมฮะใช่เพราะจริงๆแล้วซินดี้เป็นแบรนด์ของตัวเองที่เพิ่งเปิดตัวไปแล้วก็จะมีขายที่อื่นด้วยแต่ก็หนึ่งในนั้นก็คือมีที่ Moxy Street เนี่ยนะคะแบรนด์ชื่อว่าอะไรครับที่ชื่อ Mama Secret ค่ะ Mama Secret ก็จะเป็นครีมบำรุงผิวสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์โดยเฉพาะนะคะก็จะมีเนี่ยเป็นโลชั่นเป็นออยล์แล้วก็เป็นกันท้องลายกันท้องลายแล้วก็บำรุงผิวในช่วงตั้งครรภ์จริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องท้องใช้ได้ทุกคนด้วยอ้วนอะไรอย่างเงี้ยท้องอาจจะแตกลายได้นะใช่ค่ะตามขาแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ช่วยโอเคงั้นใจหนูบูมค่ะตัวนี้ไม่นั่งทาบูมเลยทาแบบขาเคิร์ฟมันปุ๊บนี่มาเกาะเลยค่ะเนาะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีสินค้าเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยพอเวลาเราเข้าไปเว็บไซต์อะไรเวลาเราอยากจะไปช้อปปิ้งอะไรสักอย่างนึงเราก็จะเฉพาะเจาะจงกับตัวเราแล้วว่าเราอยากช้อปปิ้งเสื้อผ้าเข้าไปแต่ละเว็บเนี่ยคือปกติเลยโดยทั่วไปอ่ะมันก็จะมีแค่อย่างเดียวที่เราอยากจะได้แต่เว็บนี้เนี่ยนะคะ moxyst.com ลองคลิกเข้าไปเลยตอนนี้เนี่ยหยิบสมาร์ทโฟนคุณก็ได้มีทุกอย่างอ่ะคืออย่างใครอยากซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็มีขายใครอยากซื้อน้ำเป็นแพ็คไม่ต้องไปขนตามซุปเปอร์ก็มีขายและที่สำคัญอย่างที่พี่ชานอนได้บอกไปนะคะว่ารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยคือเป็นเกี่ยวกับการทำบุญมีมูลนิธิอะไรบ้างคะค่ะตอนนี้เนี่ยเรามีทั้งหมด4รายการ4มูลนิธิ1อันคือบ้านนกขมิ้นเพิ่งไปเยี่ยมมาเมื่อเช้าเองน่ารักมากมีเด็กทั้งหมด300คนทั่วประเทศไทยที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็1ที่นะคะอีกที่1เป็น Chameleon Home of Disabled ซึ่งจริงๆอยู่ก็เป็นแบรนด์ Ambassador อยู่เนาะก็อยู่ตรงลาดกระบังลาดกระบังเป็นน้องๆที่พิการค่ะ70คนมีคนที่อยู่ที่นั่นด้วยแล้วก็มีบางคนที่มาเรียนด้วยมีซอยด็อกสำหรับคนที่ชอบหมาแมวอะไรอย่างนี้ที่โดน abandon ไปทอดทิ้งไปที่4บ้านอิสระชนซึ่งเป็นผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เร่ร่อนโฮมเลสไม่มีบ้านไร้บ้านค่ะโอ้นี่คือเป็นมูลนิธิที่เรียกได้ว่าเกือบครอบคลุมทั้งหมดเลยนะคือช่วยเด็กช่วยสัตว์ช่วยผู้ใหญ่คือครบมากๆบางคนเนี่ยช้อปปิ้งถ้าเวลาเราช้อปปิ้งเราซื้อของซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมอย่างเงี้ยสั่งซื้อในเว็บไซต์เราไม่ได้ทำบุญอ่ะเราแค่สนองความต้องการแค่ความสุขของเราคนเดียวแต่ว่าถ้าซื้อที่ Moxy ST เนี่ยคือเราสามารถที่จะทำบุญกับคนอื่นเรามีความสุขได้ของที่เราต้องการแล้วเรายังเอารายได้ส่วนนึงอ่ะก็ยังไปให้กับคนที่แบบเขาต้องการมากกว่าใช่โอ้โหไอเดียดีมากด้วยตอนนี้มีแคมเปญพิเศษด้วยใช่ไหมคะก็เป็นจริงๆเรานอกเหนือสักสี่อันนี้ก็มีแคมเปญเรื่อยๆที่เราเห็นว่าสำคัญก็ตอนนี้ก็ไครโอวีบ้านะคะจะเป็นน้องเบสนะคะซึ่งเป็นน้องที่เป็นโรคทาลิซีเมียก็เพิ่งจะได้รับการเปลี่ยนสเต็มเซลล์หวังว่าจะหายจากโรคนี้นะคะก็จะมีทุกอย่างมันจะเป็นหน้าของน้องเบสเลยใช่ใครอยากซื้ออะไรบนหน้านั้นก็จะมีรายได้ส่วนหนึ่งไปช่วยน้องด้วยค่ะโอ้โหคือมันง่ายมันทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเฮ้ยได้ของช้อปปิ้งด้วยแต่ว่าทำบุญได้ด้วย1คลิกสนิว่าสุดยอดมากคือจริงๆรวมๆเลยนะคะอยากจะบอกทุกคนเลยว่า1คุณได้สนับสนุนสินค้าของคนไทยกระตุ้นเศรษฐกิจของแบบนึกออกป่ะเหมือนกับช่วยกระจายรายได้ให้กับคนไทยด้วยกันเองได้ทำบุญได้ของที่เราต้องการและที่สำคัญที่สุดไม่ต้องเสียค่าน้ำมันเดินออกไปไหนด้วยอันนี้คือจัดส่งถึงบ้านทั่วประเทศเรียกได้ว่าวินวินวินเลยนะฮะวินกันทุกฝ่ายเลยนั่นน่ะดิคือดีมากๆแล้วของนี่นะคะที่อยู่ข้างหน้าที่อย่างที่เห็นอยู่นะคะก็เป็นเหมือนกับของส่วนหนึ่งที่มีจำหน่ายมีขายนะคะที่ www.moxy.moxy แล้วก็ st.com นะคะลองคลิกเข้าไปดูได้เลยก็จะมีแบบว่าเยอะแยะมากมายมีแบบตุ๊กตาแล้วก็มีของเซเลบที่บางคนเนี่ยอาจจะชื่นชอบแบบศิลปินคนนู้นคนนี้อยากจะซื้อของหรือผลิตภัณฑ์ของเขาก็จะมีเป็นแบบว่า
ล็อกพิเศษเลยก็ดูได้แล้ววันนี้เนี่ยโอ้โหมาถึง2คนแบบนี้มีอะไรแบบพิเศษรายการเราไหมคะอ่ะเริ่มซินดี้ก่อนเลยมีอะไรคะอ๋อซินดี้ก็เอาเซตมาให้นะคะสำหรับผู้ชมรายการก็จะเป็นทั้งเซตเลยมีตุ๊กตาคุณแม่ท้องของเราด้วยแล้วก็ผลิตภัณฑ์3ตัวของเราก็มอบให้นะคะมาม่าซีเครตนะคะคือใครที่แบบว่ามีปัญหาแบบผิวลายหรือว่าตั้งครรภ์แล้วแบบเวลาเนื้อผู้หญิงอ่ะต้องดูแลอันนี้แปลว่าผู้หญิงใช้ได้อย่างเดียวใช่ไหมฮะผู้ชายก็ใช้ได้ได้ผู้ชายอ่ะชอบแตกที่ตรงหลังว่าเพื่อนบุมแบบหนุ่มๆอ่ะบุมชอบแบบเห็นแบบเวลาเล่นทะเลกันกระโดดไปปุ๊บแบบเพราะว่าสูงแบบตอนยืดตัวสูงเกินไปก็จะแบบจะเห็นแบบเป็นรอยเราต้องดูแลนะจ๊ะทั้งชายทั้งหญิงหนูว่าต้องไปซื้อป๊าป้าซีเครตสลาดนะฮะแล้วไม่แน่จะมีรายย่อยมาป๊าป้าเดี๋ยวต่อไปเป็นป๊าป้าซีเครตนะหนึ่งแบบว่าได้หนึ่งเซตนี่คือสามารถใช้ได้ถึง2ทั้งพ่อและแม่รวมกันได้เลยวันนี้ก็เดี๋ยวมีแจกเดี๋ยวทีมงานเราจัดแจกแน่นอนนะคะและส่วนที่ชแนลนะคะอันที่2เราก็มีหมวดหนึ่งที่เป็นทราเวลนะคะก็คือว่าตอนนี้บริษัทแท่งเป็นบริษัทที่ทำพวก travel equipment อันนี้ก็คือกันน้ำเอาไปใส่ได้ทุกภูเขาทะเลอะไรต่ออะไรได้หมดก็เป็นอันนี้หนึ่งชิ้นมีหลายๆอย่างเลยนะแต่ว่าอันนี้เป็นอันที่แจกอยากจะบอกนะจ๊ะว่าถ้าช่วงสงกรานต์นี่ขายแพงนะจ๊ะใช่ซื้อเก็บไว้ก่อนนะแต่จริงแล้วใช้ได้เยอะนะเพราะว่าของที่ไม่ควรจะโดนน้ำเนี่ยก็เก็บในนี้ก็เซฟเลยนะเวลาแพ็คกับเวลาไปเที่ยวอะไรต่ออะไรไม่อยากให้เลอะอย่างอื่นดินเดินอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ครับโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะฮะพี่ชานาแล้วพี่ซินดี้มาเปิดประสบการณ์เรื่องท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มีโครงการเว็บไซต์ดีๆแบบนี้เนี่ยให้เรารู้จักกันขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอย่าลืมคลิกเข้าไปแล้วกันนะคะกับ moxyst.com หรือว่าเข้าไปใน Facebook ได้เช่นเดียวกันนะคะมีของทุกอย่างครบเลยเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะได้เวลาเล่นเกมกันแล้วนะคะกับซุปเปอร์เกมค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่021673193ค่ะเราจะมาเล่นเกมกันพร้อมกับของรางวัลดีๆด้วยนะคะจาก moxyst นั่นเองค่ะพักกันก่อน